วัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยคาทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถวายมิสซาฉลองแม่พระบังเกิดและสถาปนาบุญญราศีชาวโคลัมเบียผู้พลีชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อวันฉลองแม่พระบังเกิดศุกร์ที่8กันยายนเวลา 9:30 นตามเวลาท้องถิ่นสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจวันที่2ของพระองค์ในโคลอมเบียด้วยการเสด็จถวายมิสซาฉลองแม่พระบังเกิดและสถาปนาบุญญราศีชาวโคลอมเบีย2องค์ณลานสาธารณะแห่งคาตามาในเมืองบีจ้าบิเซนซิโอซึ่งอยู่ห่างจากกรุงบูโกตาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ94กิโลเมตรโดยมีสัตบุรุษสังฆมณฑลเมดิญินเข้าร่วมในพิธีวันนี้กว่าล้านคนสำหรับการสถาปนาบุญญราศีนี้เป็นขั้นตอนก่อนสุดท้ายของกระบวนการแต่งตั้งนักบุญโดยบุญญราศีชาวโคลอมเบีย2องค์ที่ได้รับสถาปนาในวันนี้คือพระคุณเจ้าเฮซุสเอมิลิโอฮารามิโลมอนซาเวแห่งอาราอูก้าและคุณพ่อมาเรียรามิเรสรามอสซึ่งท่านทั้งสองยอมพลีชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อของตนเมื่อศตวรรษที่ผ่านมาบุญญราศีพระคุณเจ้าเฮซุสเอมิลิโอฮารามิโลมอนซาเวแห่งอาราอูก้าท่านสิ้นใจด้วยวัย73ปีท่านเป็นผู้เผยแผ่พระวาจาของพระเจ้าที่ไม่ใช่เพียงด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ท่านยังให้การส่งเสริมความเป็นมนุษย์ในตัวบุคคลด้วยโดยท่านพยายามเข้าถึงชาวนาและชาวพื้นเมืองที่ถูกทอดทิ้งในพื้นที่ห่างไกลในโคลอมเบียท่านตั้งสถาบันขึ้นเพื่อเป็นการยกระดับพวกเขาและเริ่มให้มีโรงพยาบาลสำหรับพวกเขาด้วยพระคุณเจ้าฮารามิโลเป็นที่รู้จักดีของชาวโคลอมเบียรวมถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับความสมบูรณ์พร้อมของชีวิตและความจงรักภักดีต่อพระคริสต์เจ้าจนหมดสิ้นจากคำบอกเล่าของสงฆ์สององค์ที่ถูกกลุ่มกบฏต่อต้านลักพาตัวไปด้วยทำให้รู้ว่าพระคุณเจ้าอยู่ในอาการที่เงียบสงบในช่วงเวลาสุดท้ายของท่านรู้ดีว่าท่านทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าและความจริงที่พระสันตะปาปาทรงสถาปนาพระคุณเจ้าเป็นบุญญราศีนั้นมิได้เป็นแค่เพียงเครื่องหมายของความหวังเท่านั้นแต่ยังเป็นคำเชื้อเชิญและคำตักเตือนแก่ผู้คนให้มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมในความสมบูรณ์พร้อมของชีวิตมนุษย์ส่วนคุณพ่อมาเรียรามิเรสรามอสซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงลงพระนามอนุมัติให้ท่านเป็นมรณสักขีเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นท่านสิ้นใจในขณะที่สงครามกลางเมืองหรือที่เรียกกันว่าลาวิโอเลนเซียปะทุขึ้นในโคลอมเบียท่านเกิดที่ลาพลาต้าเมื่อวันที่23ตุลาคมปี1899บวชเป็นพระสงฆ์เมื่อปี1931และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าวาดตามวัดต่างๆเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเมืองอาเมโรที่ซึ่งท่านถูกสังหารเมื่อวันที่10เมษายนปี1948เมื่อความรุนแรงระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมปะทุขึ้นครอบครัวต่างๆในอาเมโรเสนอตัวที่จะลักลอบพาท่านหนีออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยแต่ท่านกลับปฏิเสธเพราะไม่อยากละทิ้งสัตบุรุษของท่านในที่สุดกลุ่มกบฏต่อต้านได้บุกเข้าไปในวัดและลากท่านไปยังจัตุรัสกลางเมืองจากนั้นจึงรุมประชาทันและฉีกร่างท่านออกเป็นชิ้นคุณพ่อรามิเรสเป็นสงฆ์ที่มีความเชื่อหนักแน่นท่านสวดภาวนาอย่างหนักโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อหน้าศีลมหาสนิทและอยากให้สัตบุรุษถามท่านมากๆเกี่ยวกับเรื่องของศีลธรรมและในขณะที่กำลังจะถูกกลุ่มกบฏต่อต้านนำตัวไปยังจัตุรัสกลางเมืองนั้นท่านได้เขียนข้อความเปิดใจเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อขอบคุณพระคุณเจ้าที่ได้ส่งท่านมายังอาเมโรและแสดงความขอบคุณต่อพระศาสนจักรท่านบอกว่าท่านพร้อมแล้วที่จะหลั่งโลหิตเพื่อสัตบุรุษของท่านค
ุณพ่อรามิเรสเป็นมรณะสักขีเพราะท่านยอมตายเพื่อยืนยันความเชื่อและคงไว้ซึ่งความยุติธรรมการที่เมืองอเมโรมีนิกายโปรเตสแตนต์ตั้งอยู่หลายแห่งกอบกับพรรคคอมมิวนิสต์ก็กำลังมีบทบาทอยู่ณที่นั้นด้วยดังนั้นอเมโรจึงไม่ใช่เมืองของคาทอลิกแต่อย่างเดียวสงฆ์หลายองค์ที่ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลสัตว์บรุษที่อเมโรก่อนหน้านี้จึงถึงกับยอมแพ้และออกจากพื้นที่ไปแต่สำหรับคุณพ่อรามิเรสแล้วท่านอาสาจะไปที่นั่นเองPalabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. สำหรับหัวข้อของมิสซาในวันนี้คือการคืนดีกับพระเจ้าในหมู่ชาวโคลอมเบียและกับธรรมชาติส่วนบทเทศของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสก็นับว่าเป็นสัญลักษณ์ของแบบอย่างแห่งการคืนดีกันโดยพระองค์ตรัสกับสัตว์บุรุษโคลอมเบียว่าการคืนดีกันนั้นไม่ใช่นามธรรมและทรงเรียกร้องพวกเขาให้เปิดประตูสู่ทุกผู้คนที่ประสบกับโศกนาฏกรรมของความขัดแย้งเพราะเมื่อผู้ตกเป็นเหยื่อสามารถเอาชนะการผูกพยาบาทได้พวกเขาก็จะกลับเป็นตัวเอกที่น่าเชื่อถือที่สุดสำหรับกระบวนการในการสร้างสันติภาพจากก้นบึ้งจิตใจของผู้คนในพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยถูกกบฏล้อมกรอบผู้คนในเมืองบีย่าบิเซนซิโอต่างก็สนับสนุนแผนในการสร้างสันติภาพของประธานาธิบดีโคลอมเบียกันอย่างท่วมท้นและให้การต้อนรับอดีตผู้นำกองกำลังปฏิวัติติดอาวุธโคลอมเบียหรือ FARC ที่วอนขอให้อภัยพวกเขาแล้วก็เริ่มงานพัฒนาการส่วนบุญยราศีใหม่2องค์ที่ได้รับสถาปนาในวันนี้ก็มีการระบุว่าเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ของความขัดแย้งในโคลอมเบียและเป็นประจักษ์พยานอันแข็งแกร่งในประเทศที่ต้องหมดหวังกับการให้อภัยและการเยียวยาอย่างโคลอมเบียโดยสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสว่าบุญยราศีทั้งสององค์นี้เป็นเครื่องหมายการแสดงออกของผู้คนที่ต้องการจะออกจากความรุนแรงและความขมขื่นเป็นเครื่องหมายแห่งความใกล้ชิดของพระวรสารและของพระศาสนาจักรที่มีต่อบรรดาสัตบุรุษCorre la historia de justos y pecadores. จากนั้นสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเรียกร้องให้ชาวโคลอมเบียเอาชนะมารประจนที่จะมาล่อลวงเราให้ผูกพยาบาทนี่คือกุญแจสำคัญในการฟื้นฟูประเทศที่ถูกแบ่งแยกในฐานะเป็นที่รวมของกลุ่มผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของความขัดแย้งในแผนของรัฐบาลที่จะดำเนินการเพื่ออนาคตอันสงบสุขของชาติบ้านเมืองด้วยเหตุนี้เองชุมชนชาวพื้นเมืองจำนวน112แห่งจึงมาเข้าร่วมในพิธีวันนี้พร้อมๆกับผู้ที่ตกเป็นเหยื่ออีกนับพันๆคนจากทุกสาขาอาชีพคำเทศสอนอันสละสลวยของสมเด็จพระสันตะปาปานั้นมีทั้งประเด็นสำคัญต่างๆในการคืนดีกันรวมถึงความปรารถนาที่จะเอาชนะทัศนคติชาตินิยมที่มีต่อสตรีด้วยต่อมาสมเด็จพระสันตะปาปาทรงสะท้อนถึงบทพระวรสารประจำวันของนักบุญมัทธิวบทที่1ข้อ18ถึง23เรื่องโยเซฟรับพระเยซูเจ้าเป็นบุตรบุญธรรมว่านี่เป็นคำอธิบายอันทรงพลังที่ปรากฏเห็นเด่นชัดสำหรับโลกที่ซึ่งความรุนแรงมีต่อสตรีทั้งทางจิตใจวาจาและทางกายซึ่งการเอาชนะต่อความรุนแรงนั้นได้จะเป็นกุญแจสำคัญที่จำเป็นเพื่อจะนำเอาการคืนดีกันอย่างเต็มรูปแบบกลับคืนมาจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นและบางทีที่รู้สึกเจ็บปวดมากที่สุดก็คือการที่พระองค์ทรงเรียกร้องให้มีการคืนดีกับเสียงร่ำไห้ของสิ่งแวดล้อมวีย่าวิเซนซิโอคือประตูสู่ป่าอเมซอนของชาวโคลอมเบียเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนคนพลัดถิ่นและชุมชนพื้นเมืองที่ถูกคุกคามและเป็นประตูสู่ความมั่งคั่งของชาติและมรดกทางธรรมชาติอันน่าพิศวงSantos en el oso nacidos de la fe.
และโดยยกคำอ้างอิงจากพระสมณสารลาวดาโตซีขอสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าและจากนักแต่งเพลงชาวโคลอมเบียสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพรรณนาต้นไม้ว่าเป็นประจักษ์พยานผู้ร่ำไห้ให้กับความรุนแรงที่เกิดขึ้นหลายปีมาแล้วพระองค์ตรัสว่าความรุนแรงในจิตใจของเราที่เกิดขึ้นจากบาปนั้นก็จะสะท้อนให้เห็นถึงอาการเจ็บป่วยที่เห็นได้ชัดในดินน้ำอากาศและในทุกรูปแบบของชีวิตด้วยที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาตรัสสรุปว่าการที่เราตอบรับว่าจะคืนดีกันนั้นหมายถึงการที่เราตอบรับกับแม่พระและร่วมกับพระแม่ร้องเพลงสรรเสริญสิ่งมหัศจรรย์ของพระเจ้าพระผู้ทรงปรารถนาให้โคลอมเบียได้รับการคืนดีกันอันเป็นสัญญาที่ให้ไว้กับลูกหลานชาวโคลอมเบียสืบไปแล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ